สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะจะมาให้ดูวิธีการปูหินนะคะถ้าใครบ้านไหนอยากทำสวนหินนะแนะนำวิธีนี้เลยนะคะบ้านรุ่นพี่เขานะคะวันนี้มายืมถ่ายสถานที่เขานิดนึงเนาะอันนี้นะคะเป็นการปูสวนหินคือบ้านพี่เขาเนี่ยมีพื้นที่บริเวณกว้างและถ้าสมมติใครเนี่ยแบบไม่ชอบปลูกต้นไม้หรือว่าการดูแลต้นไม้เนี่ยสำหรับคนที่ไม่อยู่บ้านเนี่ยมันก็ยุ่งยากนิดนึงเนาะเพราะว่าถ้าไม่อยู่เนี่ยไม่ได้รดน้ำเขาไม่กี่วันนะคะต้นไม้เขาก็จะตายเนาะเขาก็เลยตัดสินใจว่ามาเป็นแบบทำสวนหินดีกว่านะคะเพื่อแบบว่าง่ายต่อการดูแลด้วยวิธีการปูนะอันนี้พี่เขาบอกนะคะอันนี้พี่เขาแนะนำมานะเราเนี่ยต้องปูนะคะใยสังเคราะห์แบบนี้นะคะในการปูก่อนเพราะว่าด้านล่างเนี่ยตอนที่วิวอินบ้านนะคะหญ้าตรงเนี้ยคือตายหมดเลยนะคะหญ้าตรงแบบที่จริงตรงเนี้ยเป็นหญ้าสีเขียวนะคะเขียวหมดเลยนะเป็นหญ้าแบบว่าตรงพื้นแบบนั้นนะคะเห็นไหมเอ่ยคือว่าการปูหินเนี่ยเราก็ต้องเอาใยเนี่ยสังเคราะห์เนี่ยมาปูก่อนแล้วเราก็เอาทรายนะคะมาถมเสร็จแล้วก็เอาอิฐบล็อกนะคะแต่ละอันเนี่ยมาต่อกันนะคะแล้วก็อีกวิธีนึงเนี่ยที่เขาทำให้การต่อบล็อกเนี่ยง่ายขึ้นนะคะคือเขาจะทำอันนี้เขาจะทำบล็อกไม้นะคะบล็อกไม้ตัวเนี้ยขึ้นมาก่อนเขาจะตีบล็อกไม้ตัวนี้นะคะขึ้นมาให้เป็นบล็อกก่อนเหมือนเป็นโครงขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยปูหินนะคะปูหินแบบนี้อันนี้นะคะจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเนาะในการถ้าใครแบบทำบ้านหรือว่าจัดบ้านนะคะจัดบ้านเองเนี่ยตรงนี้ถ้าทำเองอ่ะมันจะช่วยได้เยอะมากๆเลยนะคะพี่เขาก็จะปูเนี่ยหินเนี่ยให้เต็มเลยนะคะอันนี้เนาะคือสั่งมานะคะคือเอาทรายเนี่ยถมก่อนชั้นแรกแล้วเราก็ถมให้เท่าบล็อกนะคะเห็นเอ่ยเดี๋ยวให้ดูคือตัวเนี้ยถมให้เท่าบล็อกก่อนเอาทรายเนี่ยถมมานะคะแล้วก็เอาบล็อกเนี่ยมันจะพอดีขอบไม้ที่เราตีไว้เห็นไหมเอ่ยมันก็จะเกิดความสวยงามแล้วทำไมนะคะถึงต้องเอาใยสังเคราะห์นะคะปูก่อนลงทรายนะเพราะว่าทรายนะคะเวลาโดนน้ำหรือว่าโดนฝนอะไรเงี้ยทรายมันก็จะได้ไม่ยุบตัวทรายมันก็จะได้ไม่ยุบตัวนะคะคือบอกว่าคือจะบอกว่าใช้เวลาทำนานมากเพราะว่าแดดมันร้อนแล้วพี่เขาทำเองนะคะมันก็จะค่อยๆต้องทำไปเรื่อยๆนะเห็นไหมเอ่ยอันนี้เขาก็จะตีบล็อกไม้นะคะขึ้นมาก่อนนะเพราะว่าที่เว้นช่องว่างของเนี้ยพี่เขาจะเอาไว้ปลูกต้นไม้นะคะปลูกดอกไม้แบบนี้เดี๋ยวให้ดูเราก็จะเดินไปเดินมาแบบนี้แหละนี่นะคะพี่เขาก็จะมาปลูกต้นไม้เว้นระยะปลูกต้นไม้แบบนี้นะคะลงต้นไม้ให้เต็มเลยนะตรงที่ว่างนะคะที่เป็นทรายเนาะอ่ะเรามาค่อยๆดูกันดีกว่าอันนี้ก็ชอบนะอันนี้คือก้อยแบบชอบส่วนตัวเองเลยนะเห็นไหมเอ่ยตัวนี้เขาก็จะติดวางสปริงเกอร์นะคะเวลาไม่อยู่บ้านเขาก็จะเปิดระบบน้ำระบบน้ำหยดนะคะน้ำหยดอัตโนมัติเนี่ยวางไว้รอบๆบ้านเลยนะคะเพื่อให้ต้นไม้เนี่ยได้รับน้ำนะคะการวางระบบน้ำหยดเนี่ยเขาก็เพื่อแบบให้ต้นไม้นะอยู่รอดเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนหินฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะที่เสร็จแล้วนะคะเห็นเลยเขาจะมีบล็อกไม้นะเรียงไปเลยนะคะแล้วก็มาฝั่งนี้เห็นไหมเอ่ยวางระบบน้ำหยดนะคะตรงนี้ก็เดี๋ยวให้ดูระบบน้ำตัวนี้เห็นไหมเอ่ยเขาจะเป็นวางระบบท่อไว้ก่อนนะคะแล้วก็เวลาเราเปิดน้ำเนี่ยน้ำเขาก็จะหยดนะคะหยดลงดินเพื่อจะเวลาเราไม่อยู่บ้านนะคะต้นไม้ก็จะไม่ตายนะบอกเลยอย่างนี้ก็สวยนะคะดูแลง่ายดีนะสำหรับฝั่งนี้นะคะทุกคนนะคะเห็นว่ามีหินนะคะปูอยู่โดยรอบของต้นไม้เนี่ยไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเราจะใช้เนี่ยตะข่ายสีดำนะคะที่เป็นรูใหญ่ขึ้นมาหน่อยแบบนี้นะคะในการปูก่อนนะคะที่จะแบบว่าลงต้นไม้ก่อนปูตะข่ายนะคะแล้วก็เอาหินเนี่ยมาวางทับอีกทีนะคะเพื่อที่จะไม่ให้นะคะหินเนี่ยซุดลงไปนะคะซึ่งยากต่อการแบบเก็บดูแลนะคะในอนาคตแล้วก็มาเพื่อแบบไม่ให้นะคะหินเนี่ยทับนะคะระบบท่อน้ำในการเลี้ยงต้นไม้นะคะด้วยแล้วก็ที่สำคัญถ้าอยู่บ้านนะคะเราก็จะรดน้ำปกติตะข่ายรูๆแบบนี้นะคะจะช่วยแบบว่าระบายน้ำนะคะได้ดีกว่าแล้วก็ซึมเข้าสู่ต้นไม้ได้ดีกว่านะคะ
นี่ฝั่งนี้ยังไม่ได้ปูนะคะแต่ฝั่งนี้ปูเสร็จแล้วก็จะแบบเปรียบเทียบกันแบบนี้นะคะ